สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการแบ็กอัพและ Restore Windows 8.1 ด้วย System Image Backup ก่อนเริ่มมาดูข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดของแบ็กอัพตัวนี้กันซึ่งผมได้ลิสต์ให้ดูเป็นข้อที่หน้านี้ในวิดีโอนี้ผมจะทำการแบ็กอัพข้อมูล Windows บนดิสก์ 0ซึ่งประกอบด้วย Partition System และ Drive C ไปยังดิสก์ 1ซึ่งก็คือ Drive D และหลังจากนั้นก็จะทำการ Restore ข้อมูล Windows จาก Image File ที่ Drive D กลับมาที่ Drive C ผมจะเริ่มจากวิธีการแบ็กอัพ Windows ก่อนขั้นแรกให้เปิด System Image Backup ขึ้นมาคลิกขวาที่ไอคอน Windows ที่อยู่มุมล่างซ้ายและเลือก Control Panel คลิกเลือก System and Security และเลือก File History คุณสามารถใช้คีย์ลัดได้โดยการกดปุ่ม Windows Key และ Q พร้อมกันแล้วพิมพ์ File History ในช่อง Search และคลิกที่ File History ก็จะได้หน้าต่างนี้เช่นกันหลังจากนั้นให้คลิก System Image Backup ที่อยู่มุมล่างซ้ายเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา Windows จะทำการสแกนค้นหาอุปกรณ์ในเครื่องเพื่อใช้สำหรับ Save Backup File คุณสามารถเลือกได้ว่าจะ Backup ข้อมูล Windows ลงไปที่ Hard Disk DVD หรือ Network Drive โดยทั่วไปผมแนะนำให้ทำการแบ็กอัพลง Hard Disk ที่เครื่องก่อนแล้วค่อยย้ายไฟล์ไปภายหลังจะเร็วกว่าและถ้าคุณเคยแบ็กอัพข้อมูลลงยังดิสก์นี้มาก่อนจะเห็นข้อความบอกว่าแบ็กอัพไว้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ในตัวอย่างนี้ผมเลือก Drive D และกด Next ที่หน้านี้Windows จะให้คุณยืนยันว่าจะแบ็กอัพข้อมูลตามรายละเอียดข้างล่างนี้ในตัวอย่างนี้จะทำการแบ็กอัพข้อมูลไป Drive D ซึ่งจะใช้เนื้อที่ประมาณ 15 กิกะไบต์และจะทำการแบ็กอัพข้อมูลใน Drive C และ Partition System ถ้าคุณเคยแบ็กอัพข้อมูลไปยังดิสก์นี้มาก่อนจะมีคำเตือนว่าข้อมูลที่แบ็กอัพไว้ก่อนหน้านี้จะถูกเขียนทับเมื่อข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วให้กด Start Backupเพื่อเริ่มทำการแบ็กอัพตัวอย่างนี้โปรแกรมใช้เวลาประมาณ5นาทีในการแบ็กอัพข้อมูลลงดิสก์ที่อยู่ในเครื่องเดียวกันเมื่อโปรแกรมแบ็กอัพข้อมูลเสร็จให้กด Close เท่านี้ก็เป็นอันจบการแบ็กอัพ Windows ต่อไปจะเป็นวิธีการ Restore Windows จากข้อมูล Backup ที่ได้ทำเอาไว้ก่อนอื่นเราต้องบูตเข้า Recovery โดยมี2วิธีคือใช้แผ่นติดตั้ง Windows บูตเข้า Recovery โดยตรงหรือถ้า Windows ยังใช้งานได้อยู่เราสามารถสั่งให้บูตเข้า Recovery ได้โดยกดปุ่ม Windows Key และ I พร้อมกันเลือกที่ Power กดปุ่ม Shift ค้างไว้และคลิก Restart หลังจากนั้นที่หน้า Option ให้เลือก Troubleshoot เลือก Advanced Options และเลือก System Image Recovery Windows ก็จะทำการบูตเพื่อเข้า Recovery ขั้นแรกให้เลือก User Account ของเราและใส่พาสเวิร์ดต่อมาเลือก Backup ไฟล์ที่ต้องการซึ่งโปรแกรมจะเลือก Image ไฟล์ล่าสุดให้เราอยู่แล้วและกด Next ขั้นตอนนี้โดยทั่วไปสามารถคลิก Next ไปได้เลย ยกเว้นในกรณีที่ต้องการ Restore ลงไปยังดิสก์ใหม่เราก็สามารถเลือกให้ Format Hard Disk ก่อนได้ที่หน้านี้จะเป็นการแสดงข้อมูลอีกครั้งก่อนทำการ Restore ให้คลิก Finish และคลิก Yes เพื่อยืนยันเริ่มการ Restore ในตัวอย่างนี้การ Restore Image File จาก Drive D มายัง C นั้นใช้เวลาโดยประมาณ10นาทีสำหรับข้อมูล15 กิกะไบต์เมื่อทำการ Restore เสร็จโปรแกรมก็จะ Reboot เข้า Windows ให้เองและเราก็จะได้ Windows ที่เหมือนกับต้นฉบับที่ทำไว้ใน Backup File ผมขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้ถ้ามีคำถามสามารถโพสต์ไว้ได้ข้างล่างนี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ